สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot by กัญชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณกันต่อนะคะมากันที่ราศีถัดไปมากันที่ราศีสิงห์นะคะราศีสิงห์วันที่อาจารย์วางไว้ใต้คลิปแล้วดูแบบตะวันตกก็ได้ดูแบบไทยก็ได้ถ้าลัคนาคุณสถิตอยู่ในราศีนี้ก็ดูได้เช่นเดียวกันนะคะเรามาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณ1ถึง16ธันวาคมนี้นะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรสวัสดีชาว2สวัสดี FC สวัสดีสมาชิกทั้งไทยและต่างประเทศด้วยนะคะเวลคัมค่ะยินดีต้อนรับนะจ๊ะวันนี้พยายามจะอัดคลิปให้ได้เยอะแต่ว่ายังป่วยอยู่ยังเจ็บคออาจารย์มีอาการเจ็บคอที่2ฝั่งนี้นะคะแล้วก็ยังพูดไม่ค่อยได้ดีนักอาจจะใส่พลังงานได้ไม่เต็มที่นักนะคะโอเคไหมมาเป็นการดูดวงแบบ general reading ดวงทั่วไปอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณนะคะมันคือดวงทั่วไปอ่ะมาสิงห์จ๋าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณใน1ถึง16นี้คะขอดูพลังงานของคุณก่อน9ถ้วยทีเดียวนะคะ9ถ้วย10ไม้เท้างานเยอะเนาะงานก็ยังเยอะอีโก้เยอะจัดเต็ม10 the date การจบของคนรักเก่าๆ3ถ้วยโอ้โหสิ่งจ๋า9ถ้วย9เหรียญจ้า9999จ้าอ่ะนะ เดี๋ยวจะขยี้ให้ฟังรอแป๊บนึงแต่วันนี้จะขยี้ไม่ได้เยอะเพราะว่าอาจารย์ปวดตรงนี้จริงๆมาคนที่คุณรักอะไปที่คนที่คุณรักบ้างใครไม่รู้ว่าคุณมีใครกี่คนในนี้ละกันลองดูว่าพลังงานอันนี้ตรงกับคนคนไหนของคุณแล้วกันโอเคไหมจ๊ะมากันที่คนที่คุณรักสถานการณ์ของคนที่คุณรักเป็นเช่นไรเป็นเช่นไรนะคะสถานการณ์คนที่คุณรักสถานการณ์ของคนที่คุณรักThe Hangman ค่ะโอเคความรักของคุณแขวนไว้ไม่พูดไม่จาเขามี9เหรียญเช่นเดียวกันนะจ๊ะคุณมี9เหรียญเขามี9เหรียญจ้ะคุณมี9ถ้วยเขาก็มี9เหรียญจ้ะประมาณนั้นนะจ๊ะ4ถ้วยการเริ่มต้นใหม่กับอะไรในชีวิตการเริ่มต้นใหม่กับการงาน The Moon เขาไม่ไว้เนื้อเชื่อใจคุณแล้วนะจ๊ะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนหน้าปากกับใจไม่ตรงกันหรือเปล่าหน้าเนื้อใจเสือประมาณนั้นนะไม่เป็นเสือดิมันเป็นสิงห์เดอะเดดเขาจบกับคุณแล้วหรือเปล่าจ๊ะอีหนูจ๋าสิงห์จ๋าอ้างมาอาจารย์ก็ไม่อยากขยี้ย้อเพราะมันตึงแล้วมันปวดมากเลยตรงเนี้ยนะจ๊ะโอเคมาสิงห์ไพ่ของคุณใบแรกกับสถานการณ์ของคุณเป็น9ถ้วย9ถ้วยถือคนที่มีความลับเยอะมีอะไรในใจที่บอกใครไม่ได้มีความพราวในตัวเองเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองเป็นคนที่ดูมีเสน่ห์มีคนเข้าหาเยอะอาจจะเป็นรักของเพศเดียวกันรักของคนผู้หญิงรักผู้หญิงผู้ชายรักผู้ชายก็ได้นะคะคุณค่อนข้างมั่นอกมั่นใจมั่นหน้ามั่นหนกในตัวเองมากมีความรู้สึกพราวภูมิใจว่าฉันหล่อรวยเลิศเชิดหญิงอะไรประมาณนั้นมี9ถ้วยมันยังไม่ครบ10 10นั่นคือความสมบูรณ์ความพรั่งพร้อมมีความรู้สึกว่าหน้าที่การงานดีชีวิตดีมีสตังค์เป็นคนที่มีเสน่ห์โอ้ครบศัพท์อ่ะมีพร้อมพร้อมอ่ะก็เพื่อพร้อมจริงๆก็มั่นหน้ามั่นตาก็ถูกแล้วนะคะเป็น9ถ้วยเป็นความรู้สึกที่มันร้นแต่มันมีความลับที่อยู่ในใจที่คุณซ่อนไว้บอกใครก็ไม่ได้นะคะไอคนที่คุณรักเขาก็ไม่รักคุณคนที่คุณจะเอาเขาก็ไม่เอาคุณไง คนเรามันก็ต้องได้อย่างเสียอย่างป่ะวะ ขยี้สิ่งอีกแล้วเดี๋ยวอาจารย์มีประเด็นกับสิ่งไหมอาจารย์ไม่ได้มีประเด็นกับสิ่งอาจารย์เห็นไพ่แล้วมันขยี้ได้อาจารย์ก็ขยี้เพราะฉะนั้นอย่าตกใจอย่าคิดอะไรกับอาจารย์ไม่มีประเด็นกับใครทั้งนั้นอาจารย์แก่แล้วอย่ามามีประเด็นกับใครเลยนะจ๊ะให้อาจารย์ตายไปด้วยแบบว่าสวยงามของอาจารย์ดีกว่าก้าวถ้วยก็ยังบอกถึงความวุ่นวายใจความสับสนมันเรื่องลึกๆที่อยู่ในใจมีความรู้สึกที่บอกใครก็ไม่ได้บางครั้งก็มีโลกส่วนตัวสูงเกินไปนะจ๊ะอะไรประมาณนั้นแล้วก็คุณกับคนรักอาจจะเรื่องมีเรื่องน้อยใจกันเบาๆแต่เคลียร์กันได้ถ้าจะเคลียร์บางเรื่องที่มันสลับซับซ้อนในใจนะคะบางคนแอบพอใจใครเงียบๆเงียบไว้
แอบพอใจใครแต่ว่าเขาคุณพอใจเขาแต่เขาพอใจคุณหรือเปล่าไม่รู้นะจ๊ะ ระวังเรื่องของความโอลหม่านในความสัมพันธ์ที่มันเป็นความสัมพันธ์ซ้อน1ซ้อน2ซ้อน3ซ้อน4ซ้อนมากไปจิตใจจะว้าวุ่นมีความรู้สึกว่ามีปัญหามีอุปสรรค10ไม้เท้าคุณยังมีงานที่ต้องบูบาฝ่าฟันงานดีนะมีหน้าที่รับผิดชอบใหญ่โตทีเดียวอาจจะทำงานที่เป็นงานที่องค์กรใหญ่ๆมีคนที่ต้องรับผิดชอบมากมายการงานค่อนข้างมีปัญหาแต่คุณจะสามารถจัดการบริหารจัดการได้เพราะความที่คุณเป็นคนเก่งถามว่าเก่งไหมก็เก่งนะไม่ใช่ว่าไม่เก่งthe date ไพ่ของคุณการแก้ปัญหากับความสัมพันธ์ปัญหารอบข้างมันมีความพัวพันของคนมากเกินไปคนเข้ามายุ่งมากเกินไปหรือคุณเองเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในด้านครอบครัวหรือคุณเองเป็นคนที่รับผิดชอบอะไรมากมายเป็นคนที่แบกรับอะไรไว้เยอะวางลงก็ไม่ได้เลยประมาณนั้นแต่ยังมี9เหรียญด้วย ในเดือนนี้คุณอาจจะกลับมารักตัวคุณเองอยู่ในเซฟโซนค่ะเซฟโซนที่ปลอดภัยอยู่กับใครแล้วมันไม่ทุกข์มันไม่ปลอดภัยกลับมารักตัวเองรักตัวกลัวตายประมาณนั้นมีคนเก่าๆกลับมาไหมซิกออฟคัพหรือคุณกำลังนั่งคำนวณคำนึงถึงรักเก่าๆซิกออฟคัพเป็นเพื่อนเก่าสมัยเรียนประถมมัธยมมหาลัยคุณอาจจะคิดว่าเขาไปมีคนอื่นแล้วคุณอาจจะไม่ไว้เนื้อเชื่อใจเขาคุณทำอะไรกับใครไว้คุณก็ได้แบบนั้นแหละประมาณนั้นนะจ๊ะคนเก่าๆบางคนเขาเคยจบสิ้นกับคุณไปแล้วหรือคุณพยายามที่จะจบเรื่องราวความวุ่นวายต่างๆเบื่อแล้วรักเยอะๆกลับมาอยู่ในพื้นที่ของตัวเองกลับมารักตัวเองบางทีก็อยากอยู่คนเดียวบางทีก็อยากปีกวิเวกอะไรอย่างนี้หรือเปล่า The Moon คุณมีความรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยละสถานการณ์ของคุณรู้สึกคลุมเครือรักของคุณมองเห็นเงาสลัวสลัวไม่มีความชัดเจนกับอะไรทั้งนั้นขอดู9ถ้วยของคุณค่ะ9ถ้วยของคุณคืออะไรสิงจ๋า9ถ้วยของคุณคืออะไร9ถ้วยคือ Knight of Swords ในบางในความรู้สึกที่นิ่งๆของคุณในบางครั้งคุณอยากจะรู้สึกแบบอยากส่งข้อความหาใครอ่ะอยากเคลียร์อยากฟันจะอยู่ไหมจะอยู่จะรักกันไหมรักก็รักไม่รักก็เลิกกันไปจะเอายังไงก็เอาไว้เฮ้ยอะไรเงี้ยทำปะล่ะเอาปะล่ะ จะไฟกับเขาเอาปะล่ะKing of Swords มีใครสักคนก็ได้อาจจะเป็นเขาก็ได้ที่อยากจะคุยกับคุณให้มันรู้เรื่องรู้ราวไปเลยจะอยู่จะไปจะเอายังไงอย่างเงี้ยขอดูต่อสิคิงครับคุณก็ได้แต่นิ่งอ่ะไม่เก่งจริงนี่นาคุณพยายามนิ่งควบคุมอารมณ์คุมความรู้สึกนิ่งอยู่ในพื้นที่ของคุณอยากได้ระยะรักระยะยาวๆอยากได้รักที่มีความมั่นคงไม่ต้องไปวุ่นวายใจกับใครเขาแต่สิ่งที่คุณได้รับเพราะคุณมี9ถ้วยคุณบอกว่าคุณไม่อยากได้ความวุ่นวายแต่คุณหาความวุ่นวายเข้าตัวคุณเองประมาณนั้นคุณพยายามนิ่งควบคุมอารมณ์ความรู้สึกพยายามไม่ไหวติงนิ่งกับทุกสิ่งอย่างแล้วตอนนี้พยายามนิ่งเข้าไปเดอะฮาร์ดแฟนค่ะไพ่พระสังฆราชไปทำบุญกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาหรอก็ไปขอพรมาหรอไปขอให้อยู่หรือขอให้ไปจริงๆการไปขอพรเนี้ยฝ่าจะได้เนี่ยมันคิวยาวนะถ้าคุณไม่นิ่งแล้วคุณพูดออกไปในความสัมพันธ์ใดๆก็ตามเนี่ยแล้วคุณไม่เลือกเยอะเนี่ยคุณไม่ต้องไปขอพรก็ได้นะบางสิ่งบางอย่างการไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือให้เขาไปโดนจิตโดนใจให้คนนั้นเขามารักคุณให้เขามาง้อคุณให้เขามาอยู่ในความสัมพันธ์นั้นน่ะคุณทำเองได้เทคแอคชั่นขึ้นมาสิอยากได้อะไรก็ให้ถูกมือทำสิจ้าสิงไม่ใช่นั่งเงียบๆอยากให้เธอเป็นเมียอยากได้เธอเป็นแฟนฉันรักเธอนะหรือคุณกำลังควบคุมอารมณ์และความรู้สึกด้วยการเอาธรรมะเข้าข่มเอาธรรมะเข้าข่มจิตใจพยายามไม่คิดมากพยายามที่จะอะไรก็อยู่ของเราก็คงจะมาอะไรที่ไม่ใช่เดี๋ยวมันก็ไปอะไรอย่างงี้ป่ะคุณอาจจะคุยกับราศีธาตุน้ำกรกฎมีนพฤศจิกค่ะเมถุนค่ะธาตุดินประสบกันมังกรไฟเมษสิงห์ธนูลงเมถุนจุนกุมารทุกธาตุเลยนะได้ทุกธาตุเหรอจ๊ะขออีกหนึ่งใบให้กับ The High The Friend เบื่อหน่ายกับชีวิตตัวเองเหรอบางครั้งก็เบื่อหน่ายกับความวุ่นวายที่มีมากเกินไปสิ่งที่คุณคือคุณน่ะไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีคุณมีของดีอยู่แล้วแต่คุณไม่พอใจคุณอยากได้เพิ่มเพราะฉะนั้นความวุ่นวายนั้นมาจากตัวคุณเองค่ะรู้สึกเบื่อหน่ายรู้สึกเซ็งรู้สึกมีคนมาหยิบยื่นส่งข้อความหา
คุณก็ไม่อยากคุยไม่อยากสนใจมองเหมือนแบบว่าคนที่คุณรักเขาก็ไม่รักคุณคนที่ฉันส่งข้อความหาเขาก็ไม่ตอบเขาก็ไม่สนใจแต่ไอ้คนที่คุณไม่รักเขาก็ส่งข้อความหาคุณจังรำคาญเลยอย่างเงี้ยประมาณนั้นโลกนี้ไม่มีอะไรเท่าเทียมค่ะ มีบางสิ่งบางอย่างที่จบคุณไปอะ the dread การจบบางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะจบกับเพื่อนคุณเพื่อนเก่าสมัยเรียนประถมมัธยมมหาลัยหรือการจบเพื่อคุณอยากให้เขาเริ่มต้นใหม่การจบของใครบางคนที่เป็นเพื่อนเก่าหรือคนเก่าของคุณน่ะกระทบกระเทือนจิตใจคุณพอสมควรเหมือนกันนะแต่คุณก็อยู่ได้ไม่เป็นไรหรอกอยู่ได้ขอดู9มา9เหรียญของคุณคืออะไร9เหรียญคืออะไรจ๊ะ9เหรียญเดอะสตาร์คุณอาจจะคุยกับราศีกุมคุณอยากเริ่มต้นใหม่คุณอยากบาลานซ์จิตใจคุณยังเริ่มมีความหวังในใจเล็กๆหรือความหวังกับการจะก้าวไปสู่วันข้างหน้าจัสเมนต์คุณอยากให้เขากลับมาเดอะสตาร์คนนี้ค่ะคุณอยากให้เขาวนกลับมาหาคุณอีกสักรอบนึงคุณอยากให้โชคชะตานำพาเขากลับมาอีกสักครั้งนึงกลับมาเพื่ออะไรล่ะเพื่ออะไรเพื่อเดอะเมสเซเจคุณอยากมีเขาว่าเป็นตัวเลือกเป็นช้อยเขาอาจจะเป็นช้อยที่ดีของคุณคุณอาจจะใช้คำพูดหรือคุณเป็นคนที่มีเซนส์เยอะคุณอย่างรู้ตัวคุณเป็นคนที่มีความโดดเด่นในเรื่องของความอย่างรู้จิตใจคนรู้แบบลึกซึ้งด้วยนะคุณเป็นคนมีเซนส์และมีคำพูดที่ดีมีเสน่ห์ที่ดึงดูดคนที่จะเข้ามาให้คุณรักให้เคารพคุณในความสัมพันธ์ของคนบางคนมันเป็นการไปกับๆไปๆกับๆชีวิตคุณค่อนข้างมีความพลิกผันเมื่อวัยเด็กคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่มีตังค์จนแต่ทุกวันนี้ชีวิตคุณพลิกผันร่ำรวยมาได้หรือในความรักใดๆก็ตามบางคนหายห่างหายกันไปคิดว่าคงไม่เจอไม่เหยียบเงากันแล้วก็ยังกลับมาในความสัมพันธ์นี้และคุณก็ถือคนไว้ในมือหลายๆคนด้วยจ้ะขออีกหนึ่งใบให้กับเดอะเมสเชียนคุณมีคุณเป็นคนฉลาดจริงๆนะมีดินน้ำลมไฟมีในมือทุกอย่างบางคนจบถึงปริญญาโทหรือบางคนจบอีกสาขาหนึ่งมาเอาดีได้อีกในสาขาหนึ่งคุณมีคำพูดที่ดีน้าวโน้มจิตใจคนเก่งคุณกำลังปกป้องอะไรอยู่ปกป้องตัวเองจากความรู้สึกภายนอกที่อะไรก็ตามที่มันเป็นความรู้สึกที่เป็นท็อกซิกสำหรับคุณพยายามปกป้องคุณพยายามคุณไม่อยากให้ใครคนหนึ่งที่คุณคบหรือมีความสัมพันธ์กับใครสักคนแล้วทำให้คุณเป็นท็อกซิกเป็นทำให้คุณต้องเครียดหรือถ้าพลังงานลบๆมาหาคุณแบบนี้แล้วคุณต้องทนในพลังงานเหล่านี้คุณจะตั้งกำแพงไม่ให้คนพวกนั้นเข้ามาตอนนี้โฟกัสกับงานกับเงินหรือในใจลึกๆอยากได้ความรักที่มีความมั่นคงค่ะคุณอาจจะคุยกับราศีสิงห์อยากได้ความรักที่มีความมั่นคงคุณให้ความมั่นคงกับใครแล้วหรือยังวางแผนอะไรอยู่จ๊ะโอเคไปที่คนของคุณค่ะคนที่คุณรักคนที่คุณรักก็ขึ้นเดอะฮังแมน9เหรียญ4ถ้วย1ไม้เท้าเดอะมูนแล้วก็เดอะเดธเขาแขวนตัวอยู่บนนี้ ความสัมพันธ์ของคุณ2คนนิ่งเฉยไม่มีอะไรขยับขยื่นเขารอคุณอยู่ในความสัมพันธ์นี้เขารู้คุณต้องการอะไรคุณรู้ว่าเขาต้องการอะไรแต่เขาไม่คิดจะลงมาจัดการอย่างเขารู้ว่าคุณรอเขาอยู่เขารู้ให้คุณไปง้อแต่เขาไม่คิดจะมาจัดการอะไรกับตรงนี้ไม่คิดจะทำเพราะในเมื่อเขาคิดว่าในความสัมพันธ์นี้ถ้าคุณอยากได้ความสัมพันธ์คุณก็ต้องเป็นคน take action ไม่ให้เขาไม่ใช่ให้เขาเป็นคนทำเขารอคุณนั่นแหละ เขารู้ในสิ่งที่คุณต้องการเหมือนกันนะเดอะแฮงแมนเป็นคนที่รู้ทุกอย่างค่ะแล้วก็แขวนตัวรอคอยด้วยความเจ็บปวดเขาเป็นคนที่มีความอย่างรู้มากมายนะเดอะแฮงแมนเนี่ยถึงจะเห็นแขวนตัวอยู่แบบนี้แต่แขวนตัวด้วยความคิดเห็นแสงสว่างเหลืองๆได้ไหมคนนี้มีความคิดค่ะมีความคิดมีจิตใจมีจิตวิญญาณดีเพราะฉะนั้นก่อนที่เขาจะทำอะไรเขาอย่างรู้ทุกอย่างได้เขาคิดได้เขากลับไปรักตัวเขาเองมั้งเขาเบื่อกับความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ค่ะมันไม่มีความคืบหน้าเขาดู The Hangman ของเขาค่ะ Hangman ของเขาคืออะไร The High Princess ความรักของคุณกับเขาเป็นความรักรับๆหรือคนคนนี้เป็นคนค่อนข้างมีเสน่ห์ดึงดูดเป็นคนที่ดูเซ็กซี่เหลือร้นเป็นคนที่ดึงดูดจิตใจคุณได้ดีมีความรับเยอะมีเสน่ห์ที่คนเข้าหาเยอะแต่ค่อนข้างเป็นคนที่อารมณ์ซับซ้อนคนนี้มีจิตวิญญาณดีรับรู้ได้อย่างรู้ได้ทุกอย่างในสิ่งที่คุณทำเขาไม่กลมีเซนส์ดีมีความรอบรู้ในเรื่องของต่างๆแต่เสน่ห์เขาค่อนข้างเหลือหลายหรือความรับของคุณกับเขาสองคนนี้เป็นความรักที่เป็นความรักที่เป็นความลับ
จิตใจของเขาเป็นคนอารมณ์ขึ้นๆลงๆค่ะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเป็นคนหงุดหงิดง่ายหายเร็วโกรธง่ายหายเร็วเชียว10 10 of Pentacles ค่ะเขามองคุณเป็นคนในครอบครัวหรือครอบครัวคุณรู้จักกับเขานะหรือว่าในความสัมพันธ์นี้มันมีครอบครัวใครครอบครัวหนึ่งมามีบทบาทอิทธิพลกับจิตใจมาส่งผลกับความสัมพันธ์นี้นะจ๊ะหรือเขากลับไปรักครอบครัวคนคนนี้เป็นคนรักครอบครัวดูแลครอบครัวเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับครอบครัวเป็นอย่างมาก9เหรียญเขากลับไปรักตัวเขาเองค่ะช่วงนี้รักสวยรักงามแต่งตัวสวยมีเสน่ห์ดูดีกับเพศตรงข้ามมากในความรักความสัมพันธ์นี้เขานิ่งเฉยแล้วมีคนมาจีบเขาเยอะนะคะมีคนมาหยิบยื่นไมตรีมีคนมาแอลมีคนมาจีบแต่เขาไม่ได้ความสนใจสิ่งที่เขาสนใจคือการงานค่ะเขามีงานที่ต้องทำการเริ่มต้นใหม่กับการงานเขามีภาระหน้าที่ต้องรับผิดชอบมากมายเกี่ยวกับครอบครัวเขาอาจจะเป็นคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวก็ได้นะคะในความสัมพันธ์นี้เนี่ยเขาอาจจะเคยเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนเก่าแต่คนคนนี้ก็ชอบแฮงเฮาส์เหมือนกันชอบปาร์ตี้คนคนนี้เพื่อนเยอะสัมพันธ์ทำไมตีดีเป็นคนแฟนลี่คนเข้าหาเยอะคนให้ความรักเมตตาปานีเขาเยอะนะคะ The Date เขาจบกับคุณแล้วเหรอคะเขาจากไปแล้วเหรอ The Date ขอดู The Date ใบนึงค่ะ The Date คืออะไรการจบแล้วหันหลังให้คุณแล้วเดินไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าเขาบอกว่าความสัมพันธ์ที่เขาเคยอยู่ในความสัมพันธ์กับคุณน่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่เขาวิ่งตามคุณพอเขาจะไปคุณก็จะล้างพอคุณจะไปเขาก็จะล้างมันไปสะกิดกันสักทีให้ต่อมความอยากยังคงอยู่ประมาณนั้น King of Cup เขาบอกเขารักคุณนะเขายังคงมั่นคงในรักที่มีต่อคุณแต่เขาจะไม่ทำอะไรกับความสัมพันธ์นี้แล้วเขาจะจบมันแล้วค่ะเขาเดินจากไปแล้วแต่การเดินจากไปนั้นไปสู่สิ่งใหม่เขาก็ยังไม่ได้มีใครหรอกจริงๆเขาไม่ได้อยากจากไปนะแต่คุณเป็นคนผลักดันให้เขาต้องจากไปเพราะความไม่ใส่ใจเพราะความไม่เท่าเทียมเพราะความรักที่เขาคิดว่าคุณเห็นเขาเป็นช้อยหรือเป็นตัวเลือกเท่านั้นหรือเห็นแค่เป็นเพื่อนเท่านั้น The Wheel of Fortune จักรวาลบอกว่า จักรวาลมาอีกแล้วอ่ะจักรวาลมาอีกแล้วอ่ะ10ถ้วยเขาพยายามไปโฟกัสกับงานกับเงินและครอบครัวเขาเป็นหลักค่ะใจเขาไม่ได้ไปไหนหรอกเขายังอยู่กับคุณใจเขายังวนเวียนป้วนเปี้ยนอยู่ในชีวิตคุณไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าคนคนนี้ถ้าเขาเป็นคู่ของคุณจักรวาลจะยังคงเหวี่ยงเขากลับมาในความสัมพันธ์ซึ่งที่ผ่านมามันจะเป็นการวนไปวนกลับวนกลับวนไปซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำซากอยู่นั่นแหละประมาณนั้นอ่ะไปต่อสิคุณคิดยังไงกับเขาณตอนนี้คะสิงคุณคิดยังไงกับความสัมพันธ์กับเขาณตอนนี้ Jasmine ค่ะคุณอยากกลับไปในความสัมพันธ์นี้ Jasmine คือการปลดปล่อยจากอะไรซิกออฟค่ะคุณคิดถึงเขานะคุณคิดถึงเขาเพื่อนเก่าสมัยเรียนประถมมัธยมหรือคุณกำลังนั่งมองย้อนไปถึงอดีตกับคนเก่าๆที่เขาเคยดีกับคุณรักต่างวัยคุณอาจจะแก่กว่าเขาเขาเด็กกว่าคุณหรือต่างคนคุณอาจจะเด็กกว่าเขาก็ได้เขาอาจจะเด็กกว่าคุณก็ได้ Age of Pentacles คุณอยากได้ความมั่นคงแล้วคุณคิดว่าคุณจะได้ความมั่นคงด้วย The Hierophant คุณกำลังรอขอพรอยู่หรือจ๊ะ King of Wands คุณต้องการความสัมพันธ์นี้แต่มันมี The Moon คุณไม่รู้ละตอนนี้ในสถานการณ์ของคุณเนี่ยคุณไม่รู้ว่าเขายังรักคุณอยู่ไหมคุณไม่รู้ว่าเขายังต้องการคุณอยู่ไหมคุณไม่รู้ว่าเขามีคนอื่นไปหรือยังแต่คุณยังคงมั่นคงกับความรักครั้งนี้และคุณยังอยากได้ความรักครั้งนี้อยู่แต่คุณไม่รู้จะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้คุณทำอะไรเขาโกรธ King of Pentacles คุณปล่อยเวลาให้มันล่วงเลยมาเป็นระยะเวลาอันนานมากซึ่งปล่อยมันไปเรื่อยๆโดยที่คุณไม่ได้ take action อะไรคุณมีความรู้สึกว่าแบบรักฉันก็มาหาฉันสิมาทักฉันสิมาคุยกับฉันสิฉันยังอยู่ตรงนี้นะฉันไม่ได้ไปไหนนะแต่ขอให้เธอมาง้อฉันสิประมาณนั้นนะอ่ะเขาคิดยังไงกับคุณนะตอนนี้สิงคนคนนี้เขาคิดยังไงกับคุณคะคนที่คุณรักนะเขาคิดยังไงกับคุณคะKing of Pentacles ค่ะ Knight of Pentacles ไม่ใช่ King เขาคิดยังไงกับคุณเหรอเขาคงปล่อยเขาอยากกลับมาคืนดีกับคุณนะเขายังบอกว่าเขารักคุณอยู่นะเ
ขาอยากเขารักคุณเขาบอกว่าที่คุณสงสัยว่ามีคนอื่นนะมันจริงแต่เขาไม่ได้เอาใครเขาไม่ได้รักใครเขาไม่ได้สนใจใครเลยความรักของเขามีแต่คุณเขาอยากกลับมาหาคุณนะเขายังต้องการความสัมพันธ์นี้อยู่นะแต่ว่าทุกอย่างมันคงพังไปแล้วแหละ The Tower คุณกับเขามันคงพังกันไปแล้วทุกอย่างคงจบกันไปแล้วจบกันแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวแต่เขายังรัก King of Cup โอ้มีทั้ง King of Knight of Pentacle King of Pentacle เขารักคุณนะคนคนนี้รักมากด้วยแต่เขาต้องจบและพังกับคุณไปเพราะเขามองว่าคุณไม่ต้องการความสัมพันธ์นี้เขาก็เลยมีความรู้สึกว่าเขาก็ไม่ดีกลับไปเห็นคุณค่าในตัวเองถ้าสิ่งที่เขามีให้คุณเขาทุ่มเทให้กับคุณนั้นและคุณมันยังคุณยังไม่เห็นค่าอะไรในความรักของเขานั้นแล้วเนี่ยเขาก็ไม่เป็นช้อยเขาก็ไม่ได้เป็นตัวเลือกเขาคิดว่าก้าวถ้วยก้าวเหรียญเขามีเงินมีทองเขามีความเก่งเขามีชีวิตของเขาเขาคิดว่าเขาไม่ต้องอาศัยคุณด้วยซ้ำเขามีความเชื่อมั่นเขามีความสุขได้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าเขาพยายามหยิบยื่นความรักความสัมพันธ์ให้คุณแล้วไซแล้วคุณไม่ได้อยากได้เขากลับไปเห็นคุณค่าตัวเขาเองเขาถึงต้องจบแล้วเดินจากไปความสัมพันธ์นี้ค่ะคุณล่ะสิงคุณจะ take action อะไรกับความสัมพันธ์นี้มั้งคุณจะเทคแอคชั่นอะไรกับความสัมพันธ์นี้ไหมคะไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้ในบางขณะนะคะเป็นไพ่สลับกันได้ไม่เป็นความรู้สึกของคุณก็คือความรู้สึกของเขาสี่ไม้เท้าว้าวว้าวว้าวสี่ไม้เท้าเก้าไม้เท้าความชัดเจนคุณตัดเขาเหรอเดอะสตาร์ไม่สิคุณอยากได้ความชัดเจนเหมือนกันนะเดอะเฮอร์มิตแต่คุณไม่คุณคิดอยู่คุณเจ็บเพราะเขานะอาจารย์มองเลยคุณยังเจ็บเพราะเขาคนคนนี้สิบดาบทีเดียวแต่คุณเคยอยากเป็นความมั่นคงอยากเป็นครอบครัวกับเขาใช่ไหมแต่เขาชัดเจนกับคุณแล้วนี่เดอะสตาร์คนนี้หรือเปล่าแต่เขาทำให้คุณเจ็บเหรอเขาทำอะไรให้คุณผิดหวังหรือเขารู้ว่าคุณไปมีใครเขาซ่อนคุณซ่อนอะไรไว้เขาเลยตัดสัมพันธ์จากคุณไปจริงๆเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณหรือคุณเองอยากเริ่มต้นใหม่กับเขานะสิบดาบคุณนอนจมกองเลือดอยู่ตรงนี้แต่สิ่งที่คุณต้องการสิคุณไม่บอกออกไปอ่ะคุณเป็นเดอะฮอร์เมทอะคุณกลับมาอยู่ในพื้นที่ของคุณแล้วคุณเงียบจนนานไปจนเขาไม่รู้อะไรทั้งนั้นแล้วซึ่งความสัมพันธ์นี้เป็นสิบดาบมันจบกันแล้วแต่คุณยังถือเขาไว้ในมือเลยอ่ะคุณยังมีใจยังมีเขาอยู่อ่ะคุณอยากเขากลับมาแต่คุณเองก็รู้ว่าคุณไม่ได้ให้ความยุติธรรมกับเขาเลยคุณมีช้อยสองช้อยสองเส้นทางคุณเป็นผู้ให้เขาอาจจะมองว่าเขาเป็นคนให้คุณแต่เขาไม่ได้รับและคุณเอาความรักของเขาที่มีไม่เห็นค่าแต่คุณกลับไปรักคนอื่นไปทุ่มเทให้กับคนอื่นแล้วคุณรักยังไงล่ะคุณต้องการความสัมพันธ์นี้ค่ะแต่คุณเงียบค่ะคุณอยากขอโอกาสคุณอยากพัฒนาคุณอยากกลับมาอีกครั้งแต่คุณกลัวเกินไปเดอะเรเวอร์คุณยังรักเขาอยู่คุณอาจจะคุยกับราศีเมถุนราศีกุมราศีกัน อะถ้าเขาฝากบอกได้เขาจะฝากบอกอะไรกับคุณคะความในใจที่เขาไม่เคยบอกกับคุณถ้าเขาฝากบอกได้เขาจะฝากบอกอะไรให้กับสิ่งคะสิ่งที่เขาเป็นความในใจที่เขาจะฝากบอก King of Pentacle ค่ะเขารักคุณเขารักคุณไม่เสื่อมซาเขารักคุณอยู่ตลอดเขายังมั่นคงในตัวคุณเขายังมั่นคงในความรู้สึกของเขา The Devil คุณยังเป็นเวรเป็นกรรมไม่มีสักวันที่เขาจะไม่คิดถึงไม่มีสักวันที่เขาจะไม่ฝันถึงไม่มีสักวันที่เขาจะลืมคุณได้ไม่มีสักวันที่เขาจะไม่เจ็บปวดเพราะคุณเขาก็มารู้ว่าเพราะอะไรทำไมถึงผูกจิตผูกใจทำไมคุณยังไปเป็นสัมภเวสีอยู่ในชีวิตของเขาขนาดนี้ค่ะยามหลับยามนอนยามฝันยามตื่น The Devil เขาเจ็บกับคุณมากเขาทุกข์รักไปเกลียดไปรักไปช้ำไปรักไปเจ็บไปกับความสัมพันธ์นี้สิ่งที่เขาต้องการบอกคือเขาไม่อยากได้ความรักแบบนี้ค่ะ DM Page เขาพยายามไปเริ่มต้นใหม่กับชีวิตของเขาค่ะเขาพยายามเริ่มต้นให้ได้ The Fool ค่ะคนคนนี้อาจจะเด็กกว่าคุณชอบท่องเที่ยวเดินทางการงานของเขาอาจจะเป็นการงานที่มีการเดินทางเขาเป็น DM Page กับ The Fool เพราะฉะนั้นเขามองว่าตัวเขาเองก็มีศักดิ์ศรีเท่ากับคุณตัวเขาเองมีเงินมีทองมีฐานะหน้าที่การงานที่ดีมีหน้าตาที่ perfect แล้วเขาก็ไม่ได้อยากมาอยู่ตรงนี้กับสิ่งนี้เพราะฉะนั้นเขาจะเริ่มต้นใหม่กับชีวิต8เหรียญเขาบอกว่าคุณทำให้เขาช้ำใจเจ็บใจหลายๆครั้งหลายๆรอบเป็นสิ่งที่ทำซ้ำๆเดิมๆเขาจะตัดคุณออกจากชีวิตเขาให้ได้
ขาจะพยายามเขารู้ว่ามันยากลำบากในเดวิลมันเป็นความสัมพันธ์ที่ยากลำบากจะลืมก็ไม่ลงยังคิดถึงยังทุกข์กายทุกข์ใจทุกข์ทรมานแสนสาหัสแต่เขาบอกว่าเขาจะต้องตัดคุณออกจากชีวิตเขาให้ได้เพราะว่าทุกขณะจิตเขาไม่เคยมีความสุขกับสิ่งที่เขาเป็นเขาคิดถึงทีไรหัวใจเขาก็เป็นทุกข์อะสิ่งที่เขาอยากบอกอะไพ่แนะนำของคุณค่ะขอไพ่แนะนำ5ใบให้สิงไพ่แนะนำ5ใบอาจารย์ไม่ได้ขยี้มากอาจารย์เจ็บคอเนี่ยอาจารย์ปวดเนี่ยตรงเนี้ยปวดคอเนี่ยค่ะเนี่ยปวดหมดเลยบวมไปหมดเลยที่คออาจารย์อ่ะอาจารย์ก็เลยวันนี้พลังงานไม่ค่อยดีขยี้ไม่ได้แต่ก็มีเหมือนกันนะโอเคว่าไพ่แนะนำบอกว่า Queen of Cups ค่ะคุณถือใครไว้ในมือคะคุณมีความมั่นคงให้กับใครคะคนไหนคะ10เหรียญคุณอยากเป็นครอบครัวกับใครคะสเตนคุณอดทนกับอะไรคะคุณอยากได้ใครไว้ในมือคะคุณอาจจะคุยกับสิงห์เองนะ4ดาบ10ดาบโอ้โหคุณบอกว่าคุณรักใครสักคนและคุณอยากได้เป็นเขาเป็นครอบครัวของคุณและเป็นความมั่นคงของคุณแต่คนๆนั้นก็สร้างความเจ็บให้กับคุณ10ดาบคุณพักกายพักใจอยู่ตรงนี้นั่นแหละเป็นความรู้สึกของคุณที่เป็นผู้ให้แล้วไม่ได้เป็นผู้รับคุณกำลังเริ่มคิดย้อนกลับไปว่าคุณทุ่มเทให้กับคนเนี้ยคุ้มเทกับใครสักคนรักเขามากอ่ะแต่เขากลับให้สิบดาบคุณแต่คนที่คุณไม่ได้ทุ่มเทเลยคนที่คุณไม่ได้ให้เขาเลยคุณกำลังเริ่มมองย้อนไหมไปถึงใครอีกคนนึงว่าคนนั้นน่ะทุ่มกับคุณแต่คุณกลับทุ่มกับคนอื่นมันเป็นกงกรรมกงเวรหรือเปล่าคุณยังต้องการอะไรเดอะเลิฟเวอร์รักที่คุณก็ไม่เลือกเขาแล้วเขาก็ไม่ได้เลือกคุณคุณกำลังหมายถึงใครก็ไม่รู้ล่ะคุณกำลังหมายถึงคนที่คุณรักน่ะใครไม่รู้เดอะเลิฟเวอร์คืออะไรคุณรอใครคนนึงอยู่คนที่คุณออกจากความสัมพันธ์นี้ไม่ได้เช่นเดียวกันคุณทำให้เขาเสียใจคุณเสียใจเหมือนกันนะคุณอยากทักเข้าไปแต่คุณกลัวเขาไม่ตอบคุณกับเขาเคยทะเลาะกันแล้วหันหลังให้กับกันคุณอยากจะทักเข้ามาคุณอาจจะใจอ่อนทักเข้าไปหรือเขาจะใจอ่อนทักคุณมาแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวแล้วคุณก็ไม่คิดว่าการจะทักมานั้นคือไม่คิดว่าใครคนนั้นจะทำคงจะคิดว่าความสัมพันธ์นี้จบไปแล้วขอดู8ไม้เท้าหน่อย 8ไม้เท้าคืออะไรอะไรที่เกิดขึ้นแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัว8ไม้เท้าคืออะไรไพ่จะบอกอะไรสิงห์ไพ่จะบอกอะไรความสัมพันธ์ที่มันได้หายไปแล้ว3ถ้วยรักนะ3ถ้วยสิงเอ้ยสิงคุณก็ยังไม่เลือกอยู่ดีคุณก็ยังถือความรักของคุณไว้แบบ3คนคุณจะไปแบบคน3คนเดอะเมจิเชียนคนรักเก่าก็ถือคนรักใหม่ก็จะเอาคุณคิดว่าคุณเก่งคุณสามารถสลับล่างคุณสามารถจัดการทุกอย่างได้คนในความสัมพันธ์ของคุณทุกคนคุณเอาอยู่นั่นคือคุณนั่นคือคุณคุณกำลังคิดแบบนั้นอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ในกรรมของคุณให้มีความสุขสิงถ้าคุณจะคิดถือคนไว้ในมือ2 3คนแล้วคุณมีความสุขคุณก็ทำไปแต่ความวุ่นวายจะตามหลังมาให้คุณรับให้ดีความวุ่นวายใจความเครียดความเจ็บความทุกข์ความระทมความคิดมากที่คุณกำลังจะเจออยู่ณตอนนี้และจะเจอไปในอนาคตถ้าคุณรับความรู้สึกเหล่านั้นได้ทำไปแต่ถ้าคุณถึงเวลาที่คุณจะต้องเลือกถึงเวลาที่คุณจะต้องเทคแอคชั่นถึงเวลาที่คุณจะต้องตัดสินใจไม่มีใครสามารถถือคน3คนไว้คุณรักคนใจของคุณอะรักคนทั้ง3คนเป็นไปได้ไหมคุณรักใครมากกว่ากันล่ะถ้าคุณรักใครมากกว่ากันคุณก็ต้องทุ่มเทกับคนคนนั้นให้มากอย่ารักพี่เสียดายน้องสุดท้ายจะไม่ได้ทั้งน้องไม่ได้ทั้งพี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีคริปชั่นบอกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ @afe0329y แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ